หายากจริงได้เห็นไหมเนื้อในก็จะเก่าเหมือนพ่อโตบางกระทิงเก่าเหมือนบ้านกลางอ่ะลงรักด้วยล่ะครับลงรักลงรักรักที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเขาจะกลับจากสีดำเป็นสีแดงเช็คพาจากแอปแล้วขายเราก็รับซื้อให้ใช่ป่ะพอเรารับซื้อให้เนี่ยนะเจ้าของเขาอะเหมือนกับว่ากลัวตกราคาเขาก็ขอขึ้นราคาใช่ไหมจบไหมจบแล้วตอนนี้จบแล้วจบแล้วใช่ไหมนี่คือที่ผมอยากได้องค์เนี้ยเพราะอะไรบ้างเพราะปกติเนี่ยพระกุวัดกระชายเนี่ยโดนตัดหมดโดนตัดมาขายหมดแต่แบบเนี้ยสมบูรณ์ไม่ได้ผ่านการตัดมันคือคุณค่าของการอนุรักษ์ครับนี่ป่ะดูกันองค์นี้สมบูรณ์มากๆใช่ถ้าอะไรไม่เป็นตอนนี้ดูบล็อกสดรอยต่อยันได้เลยบล็อกสดรอยต่อยันก็จะทำให้คุณไม่โดนพระเก๊สายวังเป็นองค์ครูได้ไหมครับก็เป็นองค์ผมบอกเลยนะสมเด็จน่าเล่นนะสายวังเพราะว่าสายวังเนี่ยเขามีการทำเนื้อแบบเดียวแอดมินเรียกหมอนวดให้พี่หน่อยได้ไหมลูกอยากรบกวนเขานิดนึงผมหาเหรียญที่ไม่แพงมาเล่นเป็นเหรียญที่แกบอกสดมาดูครับใช่ไหนโอนี่มายื่นโอนเมื่อกี้หน่อยลูกมาสิหายากครับที่เหลือแบบนี้เห็นปะเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะตัดแบบนี้หมดเลยตัดเลี่ยมแปลงเท่าไหร่ผมจะแต่อันเนี้ยถ้าแบบไม่ตัดอ่ะเดิมๆอ่ะคือแบบนี้ทำเซมานี่ไงเนี่ยซึ่งเอาสารภาพตามตรงเลยว่าผมเล่นม้ามาผมยังไม่เคยได้สมบูรณ์เลยอันเนี้ยสมบูรณ์มากจะเจอสักกี่อันแบบนี้โคตรคลาสสิกในประเทศจะหาสมบูรณ์แบบนี้จะมีองค์หายากจริงได้เห็นไหมเนื้อในก็จะเก่าเหมือนพ่อโตบางกระทิงเก่าเหมือนบ้านกลางอ่ะโอ้โหลงรักด้วยล่ะครับลงรักลงรักพระเจ้าสิบชาติครับพิมพ์นี้พี่ตาตาบอกแท้ครับโอ้โหเนื้อเดียวกับบ้านกลางเลยใช่ถึงบอกว่าเนี่ยมีความสุขที่ได้สมบูรณ์แจ่มจริงสวยงามมากรักแบบนี้ก็คือรักที่มีอายุ 4-500 ปีไงนี่ครับก็ขอบคุณนะตอนแรกคิดว่าจะมาเคลียร์ไม่ลงตัวไม่ได้ซื้อซะแล้วสุดท้ายก็ได้ซื้อก็ขอบคุณมากๆนะนี่แคปหน้าจอไว้นะว่าพระแผงวัดกระชายถ้าสมบูรณ์ไปแบบนี้อันนี้เขามีเจดีย์ด้วยนะแบ่งมาศึกษาใจเย็นอ่ะเก็บไปด้วยลูกขอบคุณมากๆเลยเห็นไหมถ้าคุณซื้อพระเนื้อนี้นะเนื้อเนี่ยถ้าเป็นนางพญาเป็นพิมพ์นางพญานะก็แท้เลยอาจจะไม่ใช่กุนางพญาแต่ก็เป็นพระแท้เนื้อนี้ถ้าเป็นบ้านกลางก็แท้เลยเนื้อนี้เป็นพระอะไรก็แท้เพราะอะไรไหมเพราะเมื่อ500ปีที่แล้วไม่มีใครทำพระเก๋แบ่งแฟนเพจครับพี่บารมีหิงเจริญมีนะแบบนี้คือสมบัติของประเทศไทยเลยครับแบบนี้คือพระเครื่องโบราณที่หายากมากๆแล้วถามว่าแบบเนี้ย500กว่าปีปู่บุญมีเนื้อนี้มั้ยไม่มีเป็นไปไม่ได้ปู่สุขมีเนื้อแบบนี้มั้ยเป็นไปไม่ได้ปู่เอี่ยมสะพานสูงมีเนื้อแบบนี้มั้ยเป็นไปไม่ได้คุณแหวนมันกลางเนื้อแบบนี้ได้มั้ยเป็นไปได้เพราะ500กว่าปีเหมือนกันบางกระทิงเนื้อแบบนี้ได้ไหมออกเป็นไปได้เพราะ500กว่าปีเหมือนกันนี่ไงการดูพระด้วยความเก่าง่ายไหมเนื้อแบบนี้เป็นพิมพ์อะไรแท้ทั้งหมด
วัดกระชายวัตถุโบราณนะเห็นไหมพ่อเต๋ไม่มีทางเป็นเนื้อเท่านี้ปู่บุญไม่มีทางเป็นเนื้อเท่านี้เพราะเงินบางคานก็ไม่เป็นเนื้อเท่านี้นะสมเด็จโตมบรังสีสร้างพระก็ไม่มีทางเนื้อเท่านี้เพราะแบบนี้ต้อง500กว่าปีมั่นใจถ้าเก่าแบบนี้คือ500กว่าปีแน่นอนเกิน100ง่ายไหมเออง่ายขึ้นเยอะครับวิธีการของอาจารย์ใช้ได้จริงดูความเก่าอันนี้ก็จบเรื่องนะจบเรื่องโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยวันนี้โอ้โหเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมอะไรกันครับเนี่ยสุดในรุ่นเรื่องเหรียญปั๊มเป็นไงบ้างพี่พอดีไม่ได้ติดตามเลยอ๋อเขาก็หายหน้าหายตาไปแล้วตำนานเสือแป้นฉายสร้างโดยสมเด็จเอกาทศรถใช้แทนบ้านกลางได้สบายเลยหายากมากแล้วนะพ่อห้องโอ้นี่เหรียญหล่อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมโอ้โหสุดๆยอดนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดราชบุรีนะเหรียญหล่อที่โด่งดังที่สุดของราชบุรีตำนานเสือแป้นฉายโอ้โหโอ้นี่แต่ละอย่างนะแบบนี้เก่าถึงยุคที่ไหนองค์นี้ที่ไหนครับวัดหนังโอ้โหวัดหนังสิครับนี่แล้วถามว่าวัตถุมงคลของผู้เอี่ยมอ่ะท่านทำปิดตาไม้โพก่อนนะรักเก่าเป็นร้อยปีต้องบอกว่าทารักแดงแบบนี้นี่คือนะอันนี้คือเป็นร้อยปีแน่นอนพี่บางท่านก็บอกว่าปู่รอดปู่รอดนี่ไม่ใช่ปู่รอดบางน้ำมนต์นะปู่รอดวัดโคนอนคืออาจารย์ปู่เอี่ยมโอ้เอาว่าปู่จ้อยวัดบางชั้นเหนือเล่นหากันไหมครับเล่นครับเข้มขังสุดๆคือของแท้หมดจากวงการไปแล้วผมจะบอกให้ของแท้ต้องเก่าของแท้ต้องเก่าแล้วของแท้เนี่ยจะมีสักกี่อันนะหนึ่งจึงเป็นเหตุให้อ่ะคุณอาจจะได้ซื้อพระที่เขาบอกเนี่ยปู่เอี่ยมนะแต่มันไม่ได้เก่าเท่านี้ไม่ได้เห็นนานแล้วเก่าขนาดนี้บอกโอหาหนังสือที่หน้าปกกับพระแดงให้ดีเนี่ยในนั้นมีเรื่องราวของพระปู่เอี่ยมอยู่พระทุกองค์ที่ผมนำมาไว้ในเนี้ยต้องยอดนิยมยอดนิยมคือเก็บแล้วอวดได้โชว์ได้แขวนแล้วมั่นใจส่องรักหน่อยรักที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเขาจะกลับจากสีดำเป็นสีแดงอ่ะเริ่มนี่เครื่องรางนะถ้าจะเอาตังค์ผมได้ต้องเก่าจริงคุณซื้อเครื่องรางของพระเกจิยุคหลังปี2500องค์เท่าไหร่แล้วนับย้อนไปถึงว่าถ้าเครื่องรางของพระเกจิที่เป็นเจ้าของเหรียญเบญจภาคีเมืองไทยที่หมดจากวงการไปนานแล้วคำว่าหมดจากวงการคือดังมาก่อนเนี่ยนักสะสมเขาเก็บไปจนหมดก็เหมือนทุกวันเนี้ยคุณไม่เคยเจอหรอกครับถ้วยเบญจลงถ้วยสังฆโลกใช่ไหมทุกวันเนี้ยพวกคุณเล่นเขาสัตว์คุณก็ไม่เจอหรอกเขาสมันเขากูปีอะถ้าคุณเล่นรถวินเทจคุณก็ไม่ค่อยเจอที่คนเขาปล่อยขายแล้วไอ้พวกคาดูแลกแล้วถ้าพระแบบเนี้ยได้มามีแต่คนง้อซื้อแบบเนี้ยโชว์มีแต่คนถามเท่าไหร่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 พระแบบนี้คือพระที่ใครได้ครอบครองแล้วสวยด้วยนะจากคุณเป็นใครไม่รู้อะแต่ถ้าคุณได้ครอบครองของล้ำค่าคุณจะเป็นคนที่มีค่าทันทีเขาถึงบอกไงตาสีตาสามมาจากไหนไม่รู้แต่ถ้ามีพระดี
โอ้โหมีค่าทันทีปิดตาปูเอี่ยมพิมพ์นี้เป็นแสนครับราคากลางไม่มีครับของหายากแล้วถ้าแบบว่าลักแดงๆดูง่ายๆแบบนี้ลักจะแดงถึงใช้เวลาเป็นร้อยปีในหนังสือนะจ๊ะครับปิดตาต้องเจอแน่นอนสวยเลยครับเนี่ยโหงี้รักเก่าขนาดนี้ไม่ต่ำกว่า100ปีต้องถึง100ปีขึ้นรักถึงจะแดงแบบนี้รักแบบนี้คือรักบูยิ้มรักปิดตาว่าสะพานสูงอะถึงจะเป็นรักนี่รักกลับเป็นแดงแล้วแล้วแบบนี้คุณไม่เจอไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆเปิดให้ลง 30,000 เหรียญยังหลักล้านปิดตาหายากกว่าเหรียญเป็น10เท่าในหนังสือพระเครื่องอ่ะลงก่อนเลยว่าครั้งแรกที่ท่านสร้างคือสร้างพระปิดตาไม้โพแกะถ้าคุณจะเล่นพระคุณมีโอกาสได้ครอบครองของนะยอดนิยมเนี่ยนั่นแหละคือคนคุณเป็นคนนักสะสมพระที่มีคุณค่าที่วงการยอมรับแล้วของแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายไม่ใช่ว่าจะหาเจอบ่อยๆพิมพ์อะไรเกี่ยวกับพระปิดตาอันนี้หน่อยรอชมและฟังความรู้ดีๆจากอาจารย์นี่ประกันให้ตลอดชีวิตแบบนี้หยิบมานี่ถ้ารักแบบนี้นะถ้าเกิดตะกรุดรักแบบนี้ร้อยกว่าปีถ้าตะกรุดบอกอันนี้เป็นปูเอี่ยมนะถ้ารักนี้แท้เลยปิดตาสะพานสูงเป็นรักนี้แท้เลยปิดตาปูยิ้มเป็นรักนี้แท้เลยตะกรุดพ่อปานคลองด่านเป็นรักนี้แท้เลยตะกรุดปูยิ้มเป็นรักนี้แท้เลยพูดได้คำเดียวว่าโคตรหายากนี่พระปิดตาพระขวัมเรียกทรัพย์นี่ฮะหลวงปูเอี่ยมวัดหนังเครื่องรางนะถ้ามีรักนะคือแพงพอรักเนี่ยบ่งบอกความเก่าได้ถ้ารักแดงนี่คือนะตะกรุดเนี่ยถ้าไม่ลงรักไม่แพงลงรักแพงเห็นไหมแล้วรักเต็มๆแบบนี้คุณมีเวลา2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทแล้วเวลาเดินแล้วมาที่ 30,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายที่พี่สุขพจน์มานะสั่งครับอยู่ที่ 30,000 บาทแล้วอยู่ที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับพี่จักรยอดแหลมบอกว่าคิดถึงพี่ทวีเลยโหที่ 35,000 บาทครับราคาสุดท้ายปิดตาองค์นี้นะให้คุณพลิกแผ่นดินหาที่จะได้ปิดตาปูเอี่ยมวัดหนังที่ดูแล้วแท้ตาเปล่าแบบนี้ราคาที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันไม่ได้เครื่องรางแท้หรอกเครื่องรางแท้แท้คุณไปดูไลท์ที่ไหนก็แล้วแต่นะเขาซื้อตัดเสียงกันมาองค์หนึ่งต้องหลักแสนหมดยังไม่ได้รักเต็มๆสวยๆเท่านี้เลยแบบนี้ไม่ต้องไปง้อขายมีแต่คนง้อซื้อไม่สวยเท่านี้ยังแสนกว่าพาหลายแสนแต่อาจารย์น่าจะแสนสาหัสมาที่ 38,000 บาทครับราคาสุดท้ายถ้าคุณเป็นนักสะสมพระเครื่องคุณต้องสะสมให้ได้แบบนี้ไปนอนรอที่ปลายทางทะลุแสนถ้าคุณเป็นนักสะสมพระเครื่องนะคุณต้องสะสมให้ได้แบบนี้เขาถึงจะยอมรับว่าคุณเนี่ยนะมีพระดีจริงเป็นนักสะสมที่เจ๋งเซียนพระดังๆแนวหน้าเมืองไทยอ่ะล้วนแต่มีของแท้ของหลวงปู่ดังๆที่หายากราคาสุดท้ายอยู่ที่ 38,000 บาทนะครับต่ำกว่าแสนอาจารย์น้ำตาไหลแน่นอนยังไม่ครึ่งแสนเลยเหลือเวลา20กว่าวินาทีสุดท้ายมาที่ 38,500 บาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 41,000 บาทครับเนี่ยอยู่ที่ 41,000 บาทครับราคาสุดท้ายยังไม่ได้ครึ่งองค์เลยอยู่ที่ 41,000 บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่ 41,100 โอ้โหพี่จอร์จคิงต้องมาแล้วครับโหถ้าปูเอี่ยมแบบสวยสมบูรณ์แบบนี้ราคานี้มาที่ 41,500 บาทมาที่ 41,600 บาทครับราคาสุดท้ายนี่เก็บกันไปแล้วเลี่ยมทองไว้เลยนะแบบนี้เบื่อมาคืนผมได้ไม่หักแม้แต่บาทเดียวมาที่ 43,000 บาทที่พี่พอปูโกกราครับราคาสุดท้าย
ตาของปู่เอี่ยมวัดหนังพี่พ่อปู่โกรกกรากนะครับปิดตาปู่เอี่ยมวัดหนังถ้ารักแดงแบบนี้คือปิดประตูเก๋แล้วจะหารักเต็มองค์แบบนี้ผมเอานะเขาแกะทีละองค์เนี่ยลงรักทีละองค์เนี่ยมันสวยไม่เท่ากันหรอกครับนี่คือเครื่องรางยอดนิยมของวงการราคานี้ยินดีด้วยครับพี่พ่อปู่โกกากได้นะครับรายการนี้ 43,000 บาทถ้วนยินดีด้วยครับพี่พ่อปู่นุ่มละมุนลิ้นครับหลวงพี่ยินดีด้วยครับพี่พ่อปู่โกกากไม่ถึงแสนประหยัดไปได้เป็นแสนตัดตลับเพชรรอได้เลยผมบอกเลยนะองค์เนี้ยส่งประกวดที่ไหนต้องติดโบนมัสการครับพ่อปู่นะครับอันนี้ต้องติดโบแดงเท่านั้นเพราะว่าจะหาปิดตานะฮะของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังที่รักแบบเนี้ยไม่นี่คืนต้องไม่ได้ใช้เลยจริงๆและเอามาไว้ด้านล่างในอุจฉันนรงค์เห็นสี่เหลี่ยมไหมอุจฉันนรงค์นะตามตำรับของปู่เอี่ยมนะแล้วก็จุ่มละเนี่ยเห็นสี่เหลี่ยมไหมครับโอ้โหเนี่ยอุดชันลงแล้วจุ่มละเจริญพรโยมที่ให้อาตมาพอห้องผมรออีกองค์โหนี้วางไม่ลงครับเนี่ยถ้ารักแบบนี้นะเป็นพ่อแก้วเครือวันแท้เลยรักแบบนี้จุ่มในปู่จีนแท้เลยรักแบบนี้จุ่มในปิดตาวัดสะพานสูงแท้เลยรักแบบนี้จุ่มในพระปู่ยิ้มแท้เลยครับนี่เนี่ยอุดชันเห็นไหมสี่เหลี่ยมอุดชันแล้วจุ่มรัก